เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเสี่ยหนุ่ยเม็กหยางต้นว่าได้มีการโพสต์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองหลังจากที่ตนนั้นถูกตำรวจกลุ่มหนึ่งเข้าจับกลุ่มและกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดทั้งที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนั้นได้ตรวจยึดทรัพย์ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์มูลค่านับล้านและถูกจำคุกนานเป็นระยะเวลา11เดือนจนกระทั่งต่อมาศาลได้มีการยกฟ้องเนื่องจากไม่มีมูลความผิดและสั่งให้ตำรวจนั้นคืนทรัพย์สินแต่ก็ยังไม่ได้คืนจึงได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับสภ.เมืองพิษณุโลกเพราะต้องติดคุกฟรีแต่ทรัพย์สินที่ถูกยึดก็ยังไม่ได้คืนมีแต่เอกสารค่างวดรถที่ส่งมาทวงให้ขึ้นศาลเบื้องต้นได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วทั้งนี้เมื่อคลิปของผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเขาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ก็บอกให้เอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อที่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก